สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็คพอยท์ทราเวลตอนนี้เจนอยู่หน้าไล่ชาลุงเดชแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยท์ที่เราโดยสารรถเด้งเหมือนเดิมค่ะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเข้าไปนั่งห้อยขาจิบชากินของหวานกินของคันเล่นจะฟินแค่ไหนไปดูกันดีกว่าค่ะเดินเข้ามาเราก็จะเจอตรงโซนคาเฟ่ค่ะอาหารชากาแฟเชิญด้านในแล้วก็ร้านเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นพอเราเดินเข้ามาด้านในบรรยากาศดีมากเลยค่ะมองไปเราเห็นทิวเขาและเห็นต้นไม้สีเขียวสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศดีๆแบบนี้เราก็ไปหาชากาแฟมานั่งทานกันดีกว่าค่ะมีเสื้อผ้าจำหน่ายด้วยถ้าใครอยากมาพักผ่อนมานั่งทานเค้กจิบชากับบรรยากาศฟินๆขอบอกให้มาประมาณช่วงเช้านะคะเพราะว่าเจนมาช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3ของเขาก็เหลือนิดเดียวแล้วค่ะสำหรับวิธีการสั่งเราก็มาเอาใบที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ค่ะเขียนลงไปว่าเราจะเอาอะไรบ้างแล้วก็ไปยื่นให้คุณป้าเราสั่งเครื่องดื่มกับเค้กแล้วเดี๋ยวรอทางคุณป้าเรียกชื่อแล้วก็ค่อยมารับค่ะและนี่ก็เป็นเมนูที่เราสั่งค่ะน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันนะคะเขาก็ไม่ได้มีขายแค่ชาแล้วก็ขนมเค้กเรายังสั่งยำใบชาแล้วก็ใบชาทอดกรอบมานั่งกินกันด้วยค่ะนั่งจิบชากาแฟทานขนมทานอาหารในยามบ่ายแดดคล้อยๆสักพักเราก็ไปเก็บใบชากันค่ะตอนนี้เราก็ได้ตะกร้านี่สำหรับเก็บใบชาแล้วค่ะและตรงนี้ก็เป็นไร่ชาลุงเดชยอดอ่อนก็คือมีเก็บไปแล้วแล้วก็มีที่น้องกำลังจะขึ้นด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของไร่ชาลุงเดชและที่มองไปไกลๆตรงนั้นก็คือคาเฟ่ที่เรานั่งทานกันเมื่อกี้ค่ะแล้วของทางลุงเด็กเขาก็มีที่พักด้วยนะคะนี่ตอนเช้าๆอากาศน่าจะดีเนาะตอนนี้เราก็มากันบ่ายแล้วค่ะสำหรับทริปเที่ยวเชียงใหม่3วัน2คืนของเจนรอบนี้ก็จบลงแล้วค่ะเราใช้บริการรถแดงนำเที่ยวเชียงใหม่บายหน่อยช้างเผือกพี่เข้าใจดีและเป็นกันเองมากๆส
ำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อทางเพจของพี่ๆเขาได้เลยนะคะและท้ายคลิปนี้เจนก็เอาภาพบรรยากาศสวยๆของไร่ชาลุงเดชมาฝากกันค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เจนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ๊ายบาย